Matter, what matters to you. What to y What's up nothing much ได้สับจากข่าวสวัสดีค่ะอยู่กับมาในรายการวัดสับอีกครั้งนะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าคําของวีกนี้เนี่ยจะเป็นคําที่มาอยากพูดถึงมานานแล้วแหละแต่ยังหาจังหวะดีๆไม่ได้สักทีก็ต้องขอบคุณคนคนหนึ่งมากๆเลยนะคะที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าใครได้ตามเรื่อง Squid Game เนี่ยก็น่าจะเห็นว่าเป็นซีรีส์เกาหลีที่คนพูดถึงเยอะมาก แล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็แนะนํามากๆเลยมา <My S 1> เองก็ชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบวันนี้พูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำอะไรอย่างงี้เนาะหรือว่าแบบความฉลาดในการเอาวัฒนธรรมเกาหลีมาสอดแทรกจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังนั่นเองแต่ที่มันทําให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อวันก่อนเนี่ยมันก็คือ,อมีคนเกรงว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนเพราะว่าความโหดร้ายของมันแล้วก็กลัวคนเรียนแบบค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไมค์ก็เลยอยากมาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเรียนแบบทำตามจนไปถึงการลอกหรือกอบนะคะเริ่มจากคำแรกค่ะคำว่า imitate I M I T A T E imitate แปลว่าเรียนแบบหรือเอาอย่างนะคะ to copy or do the same thing as someone else ตัวอย่างเช่น

เป็นห่วงเรื่องคนลอกเรียนแบบพฤติกรรมแย่ๆของตำรวจเองมีความมือถือสาบปากถือศีลคำต่อไป emulate e m u l a t e emulate มันก็แปลว่าพยายามเรียนแบบเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการเรียนแบบให้เท่าเทียมหรือว่าดีกว่านะคะ match or surpass a person or achievement typically by imitation ซึ่งคำนี้เนี่ยมีความหมายที่ค่อนข้าง positive เนาะแบบว่าอยากเรียนแบบสิ่งดีๆให้เท่ากับคนที่ตัวเราเองชื่นชอบหรือว่าอยากจะทำให้ดีกว่าเขาอีกตัวอย่างเช่น the Thai government wants to emulate Korea's soft power success รัฐบาลไทยเนี่ยอยากจะเรียนแบบความสำเร็จของ soft power ของเกาหลีนะคะคำต่อไป Mimic M-I-M-I-C mimic แปลว่าเรียนแบบแต่ว่าจะมีเซนส์ของความล้อเลียนมากกว่าเขาบอกว่า implies a close copying as a voice or mannerism often for fun ซึ่งส่วนมากจะใช้เวลาอยากเรียนแบบพฤติกรรมเพื่อความสนุกสนานะนะแบบวิธีการพูดหรือสำเนียงตัวอย่างเช่น It's seeing Americans trying mimic British to accents. fun คำต่อไปคำนี้หมาก็ชอบมากๆคือคำว,ว่า copycat c o p y c a t copycat แปลว่าพวกคีล้อคีกอปมันจะมีความนิ่งถีหรือถูกมองในเชิงลบซึ่งก็เป็นคำด่าได้เหมือนกันซึ่งคำถามก็คือทำไมมันต้องเป็นคำว,ว่า copy กับ cat นะคะ ต้องเล่าย้อนไปว่าเมื่ออดีตการเนี่ยประมาณยุคปี1,300เนี่ยคำว่า cat ที่ความจริงมันแปลว่าแมวเนี่ยถูกใช้ให้เหมือนเป็นคำดูถูกนะคะที่แปลว่าความชั่วร้ายแบบ evil หรือ mischief นะคะซึ่งจะเห็นได้จากผลงานของ Shakespeare เป็นนักเขียนในสมัยก่อนของอังกฤษนะคะเขาก็ใช้คำว่า cat เนี่ยเป็นการพูดถึงสิ่งที่ชั่วร้าย แต่มันเริ่มใช้คำว่า copycat จริงๆนะ่ะในช่วงปี1960นะคะมีอาร์ติเคิลอันหนึ่งที่เขาอยากพูดถึงพวกคดีฆาตกรรมแล้วทีนี้มันมีพวกคดีที่ลอกวิธีการฆ่าของฆาตกรรมต่อเนื่องคนอื่นนะคะแบบว่า copycat murders copycat crimes อะไรอย่างนี้แต่สมัยนี้เนะี่ยเขาจะไม่ใช้แค่กับการฆ่ากันแล้วนะมันก็ความหมายจะเบาลงไปมากๆละแต่ก็ยังพูดถึงคนที่ ลอกการกระทําของคนอื่นๆแบบหน้าด้นดานๆนะคะเราก็พูดได้ตามตรงเลยว่าแบบ oh you're such a copycat ซึ่งอีกคำหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะคะก็เป็นการลอกในเชิงสัพจินทางปัญญาแทนและคือคำว่า plagiarism หรือ plagiarize using some other person's ideas and information without acknowledging that specific person as the source หรือ Copy from someone and pass it off as one's own มันแปลว่าเหมือนเราไปเอาไอเดียเอาผลงานของคนอื่นนะคะไปลอกมาเลยแล้วก็ทำให้เหมือนว่ามันเป็นผลงานของเราเองตัวอย่างเช่น I think there is a thin line between inspiration and plagiarism เอาจริงเราคิดว่ามันมีเส้นบางๆนะระหว่างการที่เราได้รับแรงบันดาลใจกับการลอกมา โอเควันนี้เราก็ได้เรียนรู้ประมาณคําคำหลักๆนะคะคำว่าเรียนแบบเนี่ยก็จะมีคำว่า imitate อันนี้ก็เรียนแบบแบบตรงๆเลยเนาะคำว่า emulate มันเป็นการเรียนแบบเพื่อให้เท่าเทียมหรือว่าดีกว่านะคะส่วนคำว่า mimic เนี่ยเป็นการเรียนแบบที่มีเซนส์ของความล้อเลียนส่วนคำว่า copycat เนี่ยจะแปลว่าการลอกที่มีความนิ่งทีฟนะคะถูกมองในเชิงลบแล้วก็คำว่า plagiarism เนี่ยหรือ plagiarize เป,เป็นการลอกโดยที่ไปเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะอันนี้ต้องระวังกันมากๆอ่ะกลับมาประเด็นของการที่เป็นห่วงแล้วก็กลัวคนที่จะเรียนแบบพฤติกรรมที่น่ากลัวของซีรีส์เรื่อง Squid Game นะคะซึ่งสิ่งที่เป็นคำถามในใจตามมาเนี่ยก็คืออ้าวแล้วแล้วละครไทยที่มีการตบหน้ากระชากผมผู้ชายทำร้ายผู้หญิงผู้ชายจับผู้หญิงคมขืน แล้วแล้วอย่างงี้ทำไมไม่ไม่ไม่ไมพูดถึงด้วยก็มีความแบบงงๆในขณะที่ประเทศเกาหลีเนี่ยหรือว่าประเทศอื่นเนี่ยสิ่งที่เขาเรียนแบบก็คือการทําขนมน้ําตาลที่มันจะอยู่ในซีรีส์นะคะแล้วก็เอาไปเล่นกันน่ะหรือว่าการแบบพูดถึงเรื่องอาการละเล่นในของประเทศตัวเองมันจะมีอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีหลายคนที่คอมเมนต์ประมาณว่ามันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของคนที่มาดูแลประเทศเรานะคะ ก็คิดว่าสิ่งที่หลายคนน่าจะอยากบอกก็คือเอออย่าดูถูกสติปัญญาของคนไทยเลยคนไทยส่วนมากก็น่าจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเด็กจริงๆโอเคอันนี้พอเข้าใจได้ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูอยู่ด้วยแต่ถ้าบอกว่าคนจะลอกเรียนแบบเนี่ยอืมนะคะแบบว่าถ้าเป็นห่วงกันขนาดนี้ก็เป็นห่วงเรื่องการบริหารและก็ดูแลประชาชนดีกว่านะคะ ก็คงมีสักสัปดาห์หนึ่งที่มาอาจจะสอนคำว่าดัจจิิตหรือว่าคำว่าเสลอนะคะโอเคสำหรับวีคนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนรู้คำศัพท์ไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามรายการวัสดุในทุกวันอังคาในทุกช่องทางของเนเ a อร p o d c แ s t นะคะแล้วก็ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ